ผู้ชมคะถ้าพูดถึงสังคมสมัยใหม่นะคะจะเห็นว่ามีความเจริญก้าวหน้าทุกอย่างเลยแต่แม้ความเจริญก้าวหน้าก็มาพร้อมกับสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเครียดนะคะระยะเวลาที่เราจะมีชีวิตอยู่กับครอบครัวของเราน้อยลงหรือว่าแม้แต่ปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะรูปร่างหน้าตานี่แหละที่จะเป็นตัวที่บั่นทอนเราเลยนะคะวันนี้ค่ะขวัญมีเคล็ดลับสำหรับสาวๆสมัยใหม่ที่เป็นวัยทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นสาวออฟฟิศคุณแม่บ้านพ่อบ้านหรือว่าใครก็ตามที่อยากมีรูปร่างที่ดีนะคะส่วนคนที่จะมาเปิดเผยเคล็ดลับในวันนี้นะคะไม่ใช่ใครค่ะเป็นคนที่ทุกคนรู้จักแน่นอนนะคะขอต้อนรับพี่ปูหรือว่าคุณกนกวรรณบุรานนท์ค่ะพี่ปูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปูค่ะจริงๆแล้วพี่ปูเนี่ยถือว่าเป็นไอดอลของขวัญเลยนะจริงอ่ะพูดจริงๆ เพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าพี่ปูนะคะขวัญเคยติดตามไม่ว่าจะเป็นการแสดงนะคะในบทบาทของนักแสดงหรือว่าเป็นนักธุรกิจแม้อยู่ใกล้ๆนี่รู้สึกว่ามีราศีของเศรษฐีนีมาจับสมพรปากสมพรปากถามถึงธุรกิจบ้างดีกว่าพี่ปูตอนนี้ลูกชิ้นหมูปูเด๋อเป็นยังไงบ้างค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วค่ะจากที่เราคิดว่าตอนแรกเราทำเพื่อเลี้ยงลูกไปก็แก๊กๆนะคะทีนี้ก็คือว่ามันเหมือนเป็นใยแมงมุมมันก็กระจายไปจนเรียกได้ว่าเป็นอาชีพหลักแล้วค่ะคือติดพอเห็นเม็ดเงินแล้วโอ๊ยทำต่อเลยดีกว่ารู้สึกมันไม่ก็แก๊กแล้วนะตอนแรกคิดว่าเล่นๆเหมือนกับเป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจากการแสดงแต่ตอนนี้ไม่การแสดงคืออาชีพเสริมเรียกได้ว่าใช่เรียกได้ว่าอย่างปูเนี่ยคือวางมือเลยการแสดงค่ะต้องสลับกันอย่างพี่เด๋อเนี่ยอยากเล่นก็เล่นไปอยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆเดี๋ยวเฉาค่ะก็ให้เขาเล่นไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูแลสองลูกลูกชิ้นกับลูกเราอาจจะเป็นเพราะว่ามีลูกแล้วด้วยหรือเปล่าทำให้บทบาทในการเป็นนักแสดงเนี่ยลดน้อยลงใช่เพราะว่าอย่างนักแสดงอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เล่นเขาก็ไปหาคนอื่นมาเล่นแทนได้ใช่ไหมคะแต่ในบทบาทของความเป็นแม่เนี่ยถ้าเราไม่เลี้ยงลูกอ่ะเราจะไปหาใครที่มันมาแสดงมาทำหน้าที่แม่ได้ดีเท่าเราเนี่ยไม่มีเดี๋ยวเผื่อมีจริงๆแล้วเดี๋ยวยุ่งเลยงานนี้พี่ปูถามก่อนแฟรนไชส์ตอนนี้มีทั้งหมดกี่สาขาแล้วคะตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะแต่เราก็ยังมีการหมุนเวียนค้าขายกันอยู่ที่300กว่าค่ะทั่วประเทศเลยทั่วประเทศค่ะว้าวโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะแต่บอกว่านอกจากจะเป็นเศรษฐีนีลูกชิ้นยังเป็นเจ้าแม่ทองคำแท่งอีกด้วยเป็นนักลงทุนเป็นนักลงทุนค่ะพูดว่าเป็นเจ้าแม่ดิโจรมาบ้านเต็มไปหมดเลยนะคะเป็นนักลงทุนค่ะทำไมมีแนวเขาเรียกนะมองธุรกิจนี้ยังไงจูงใจอะเหรอ3ปีที่แล้วแหมอันนี้เมานานเลย3ปีที่แล้วเดินผ่านร้านทองแล้วก็พี่เด๋อว่าซื้อเก็บกันไหมอะไรอย่างเงี้ยลองดูไหมก็ไปซื้ออย่างเงี้ยค่ะซื้อ30บาทตอนนั้นราคา 16,500 นะคะก็ซื้อโอ๊ยพออยู่ๆขึ้นน่ะขึ้น500อย่างเงี้ยเราก็แบบไปขายอย่างเงี้ยแล้วก็ได้กำไรมาแป๊บเดียวอย่างเงี้ยคือมันเห็นเม็ดเงินไงคะแล้วเราก็หลังจากนั้นก็จะมาศึกษาว่าทองคำเนี่ยสินทรัพย์แบบนี้เนี่ยมีคนมีความต้องการมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราจะดูเรื่อง demand supply โอ้โหเป็นทางการนิดนึงใช่ค่ะทองมันมีอยู่แค่เนี่ยอันนี้เราพูดทองจริงๆนะคะเราไม่ได้พูดถึงทองกระดาษนะคะทองจริงๆเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้เหมืองทองทั่วโลกมันก็มีอยู่แค่นี้แต่ความต้องการคนอย่างประเทศจีนอย่างเงี้ยไม่ให้เอาทองเนี่ยส่งออกเลยแล้วก็ออกกฎว่าให้คนในประชากรจีนน่ะซื้อทองเก็บไว้เก็บเอาไว้เนี่ยในเมื่อคนเราความต้องการมากขึ้นอย่างเงี้ยทองก็น้อยลงมันก็จะทำให้ของนั้นมูลค่ามากขึ้นถูกต้องถูกต้องง่ายๆเลยนะเป็นหลักที่แบบว่าใช้ได้ตลอดทุกยุคทุกสมัยเลยนะใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้นิสัยของน้องทองเนี่ยนะคะเขาเป็นคนขี้ตกใจทุกวันเลยเนี่ยทองเนี่ยเขาก็จะอิงกับเรื่องการประกาศมาตรการอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็น GDP สหรัฐนี่เดี๋ยวนี่อีกแป๊บนึงนี่ GDP จีนก็ออกอีกแล้วนะคะแล้วก็มีดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอัตราการว่างงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเหล่านี้มีผลหมดเพราะว่านอกเหนือจากทองคำจริงๆที่เราซื้อเก็บสะสมไว้เป็นทรัพย์สินนี่นะคะยังมีคนที่ลงทุนในทองซึ่งเป็นทองกระดาษเนี่ยเขาก็จะต้องคอยฟังข่าวอย่างเงี้ยค่ะโหยฟังแล้วยาวจริงๆค่ะพี่ปูรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตแต่ละวันนี่พี่เอาเวลาไหนพักผ่อนคะเนี่ยไหนจะลูกชิ้นไหนจะเรื่องของทองการลงทุนไหนน้องปลายลูกสาวที่น่ารักอีกค่ะปลายก็จะกระเตงอยู่ข้างนี้ค่ะแล้วตอนนี้เราก็จะสอนปลายคือปูพื้นฐานไว้ว่าปลายกราฟสีเขียวแปลว่าอะไรลูกสีเขียวแปลว่าขึ้นค่ะ
แดงไปว่าอะไรลูกแดงไปว่าลมค่ะโอเคอันวันนี้เอาแค่นี้ก่อนโอ้ค่อยๆค่อยๆพี่ปูเมื่อกี้บอกว่าเอาลูกกระเตงเข้าเอวนี่คือเหตุผลที่เอวคอดกิ่วแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยและลูกก็ขาโก่งแบบนี้จะถามอยู่ว่าพี่ปูยุ่งขนาดนี้แต่ทำไมยังสวยรูปร่างยังเพรียวกระชับอยู่ได้มีเคล็ดลับดูแลตัวเองยังไงบ้างอะคะพี่ก็เพราะว่ากิจวัตรประจำวันเราเนี้ยเราไม่มีเวลาที่จะไปเข้าฟิตเนสแบบคนอื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไปออกกำลังอะไรไม่เราก็อาศัยการที่เราใช้ชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะเราไปขายลูกชิ้นเราไปอะไรเราก็มีผู้ช่วยค่ะขายลูกชิ้นก็พร้อมเหรอคะหรือไปขายว่าโอ้โหแป๊บเดียวแป๊บเดียวเลยยิ่งแบบว่างานกลางแจ้งนี่นะมีเหงื่อออกนี่นะคะใส่โอนามิไปด้วยค่ะตั้งแต่หลังคลอดเลยตอนนั้นจะเล่าให้ฟังนิดนึงตอนนั้นท้องใช่ไหมคะตอนแรกหนัก44กิโลนะคะค่ะแล้วก็พอท้องเนี่ยมันขึ้นมา16กิโลโอ้ก็เป็น60นึกภาพไม่ออกเลยค่ะพี่ปูเป็นปลาบิวนเลยค่ะเป็นปลาบิวนเดย์อย่างนี้อย่างนี้เลยนะคะมีรูปด้วยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เป็นความกังวลเพราะว่าใช่ค่ะดูต้นแขนว่าอาจจะใหญ่หัวกะโหลกลูกเลยนะคะเนี่ยค่ะพอลูกเกิดลูกคลอดนะคะลูกหนัก2โล6และอีก10กว่าเนี่ยก็อยู่ที่เราอยู่ที่เราเป็นความอบอุ่นของคุณแม่อบอุ่นมากเลยค่ะอบอุ่นมากเลยนะคะกางเกงก่อนท้องนี่นะคะใส่ XS นะคะแต่ว่าพอท้องเนี่ยใส่ XL โหมันข้ามไซส์ขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็พอคลอดแล้วพอเราดูแลลูกสักระยะหนึ่งเราก็เริ่มมีความรู้สึกเฮ้ยรูปร่างเราเปลี่ยนไปแล้วพุงเราทำไมมันบึ๋ยบึ๋ยมันตีได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็ไปเห็นเขาโฆษณาโอนามิในทีวีอะไรเงี้ยค่ะว่าใส่8ชั่วโมงอะไรนู่นนี่มันก็มีคำถามในใจว่าจริงเลยยะแสดงว่าไม่เชื่อสิตอนแรกไม่เชื่อแต่ทีนี้ไอการที่เราจะไปฟิตเนสหรือไปออกกำลังกายไม่ได้เราต้องเลี้ยงลูกใช่ไหมคะเราต้องเลี้ยงลูกเราต้องตีลูกชิ้นทำลูกชิ้นเนี่ยค่ะมือก็ไกวนี่ค่ะดาบก็แกว่งอยู่อย่างนี้นะคะค่ะก็เลยโทรไปสั่งค่ะโทรไปลองสั่งแต่ว่าใช้ชื่อน้องอ้าวทำไมอะคะพี่ปูกลัวเขาเมาส์ไงกลัวเขาเอาเราไปเมาส์ว่าดีนะคะเนี่ยปูกนกวันยังซื้อยังสั่งซื้อกลัวเขาไปแบบว่าพรีเซนต์โฆษณาอันเนี้ยค่ะเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้ชื่อคุณน้องคุณเจตุรานนท์นี่ชื่อน้องค่ะ